วัสดีครับผมเกษตรกรไอดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ใต้ต้นยางไอเดียด่างครับซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ในกระแสครับก็คือถือว่าเป็นต้นไม้ที่คนนิยมเอามาปลูกในบ้านใส่กระถางครับก็คือเพื่อนๆหลายๆคนอยากจะได้เป็นเจ้าของครับแต่สำหรับผมนะฮะวันนี้ผมก็จะแนะนำเพื่อนๆครับนำเอาต้นยางไอเดียด่างครับไปปลูกใส่กระถางโดยวิธีการตอนครับหลายๆคนอาจจะไปซื้อแบบเพาะเม็ดมานะครับแล้วปักชำครับโอกาสปักชำค่อนข้างยากครับแต่ตอนที่ผมจะแนะนำวันนี้ครับไม่ใช่ตอนโดยใช้กาบมะพร้าวครับแต่เป็นการตอนโดยใช้น้ำครับมาดูวิธีการตอนที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆตอนดีกว่าครับว่าเป็นไงครับมาดูสิครับว่ากิ่งที่ผมได้ตอนไว้ครั้งที่แล้วเป็นไงครับก็ผมได้ตอนแบบ2แบบไว้นะครับก็คือแบบแรกก็เป็นแบบที่ใช้ขุยมะพร้าวทั่วไปครับแต่แบบนี้จะมีข้อเสียคือมันจะต้องมีความชื้นตลอดเวลานะครับซึ่งผมตอนในช่วงแล้งครับมันก็เลยออกรากมาไม่ค่อยสมบูรณ์ครับแล้วความสำคัญว่าผมก็ไม่ได้ให้น้ำเลยเพราะเนื่องจากว่าผมอยู่ไกลจากกิ่งที่ผมตอนอยู่ฮะ20กว่ากิโลครับไม่มีเวลามาดูครับก็ถือว่าก็ยังมีการแตกรากมาครับกับอีกแบบครับเป็นแบบขี้เกียจครับก็เป็นการใช้ขวดน้ำครับที่อยู่ในรถครับวิธีนี้ผมตอนครั้งแรกครับก็คือมาเจอแล้วก็ขอเจ้าของเขาแล้วก็ตอนโดยที่ภาชนะที่มีหรือวัตถุดิบที่มีครับก็เพียงแค่ขวดน้ำครับที่อยู่ในรถครับก็เอามาเปิดฝาเสร็จก็กรีดเสร็จก็เสียบเลยฮะแบบนี้มันดีอย่างคือน้ำมันมีให้ตลอดเวลาครับแล้วมันก็มีการแตกรากออกมาครับถ้าเกิดเอากิ่งไปเสียบนะครับโอกาสที่จะเน่าหรือตายค่อนข้างเยอะครับนี่นะฮะดูสิครับอีกกิ่งนี้ก็สมบูรณ์ครับเห็นไหมรากสีขาวออกมาครับเห็นไหมครับถือว่าวิธีการตอนกิ่งของเจ้ายางอินเดียด่างหรือยางอินเดียทั่วไปใช้วิธีการตอนแบบน้ำจะดีกว่าการตอนในแบบลักษณะของการใช้ขุยมะพร้าวครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกิ่งนี้ครับกิ่งนี้รู้สึกว่าไม่มีการแตกเลยครับของรากเพราะมันแห้งมากครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงผมจะทำการตัดทั้งทั้ง3กิ่งครับที่มันมีรากแล้วครับไปถวายให้กับวัดครับหลังจากตัดกิ่งแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพื่อนๆกับวิธีการตอนแบบใช้ขวดน้ำครับโดยอุปกรณ์ที่เราใช้ตอนครับก็จะมีนะครับมีดครับขวดพลาสติกนะครับก็เป็นขวดน้ำครับจากนั้นครับก็จะต้องมีน้ำเปล่าครับแล้วก็เชือกครับที่จะใช้ในการผูกลังนะครับรวมถึงครับบางทีใครมีถุงก็สามารถใช้ถุงพลาสติกอย่างนี้ได้นะครับในการตอนครับเรามาเริ่มวิธีแรกการตอนโดยใช้ขวดดีกว่าครับการตอนโดยใช้ขวดน้ำครับก็ผมก็ใช้ขวดแบบนี้ครับก็จะเอาฝาทิ้งไปครับจะไม่กรีดหรือตัดนะครับจากนั้นครับก็จะต้องใช้เชือกครับรัดครับนะฮะก็กะนะครับว่ามันจะสามารถรัดที่กิ่งได้ไหมครับนี่ฮะผมก็จะต้องมัดไว้ก่อนครับนี่ฮะมัดก็มัดเชือกธรรมดาครับให้อยู่ที่ปากขวดนะครับมัดให้แน่นครับกันไม่ให้มันหลุดนะครับนะครับนี่ฮะได้แล้วครับจากนั้นครับก็เลือกกิ่งครับผมจะเอากิ่งนี้ครับให้เห็นชัดๆครับก็โดยการกรีดครับผมจะกรีดข้างล่างนะครับไม่กรีดข้างบนครับเพราะกิ่งมันจะหักได้ครับเวลากรีดนะครับเนี่ยครับก็กรีดก็คือกรีดเข้าไปนะครับให้เป็นลักษณะคือการผ่าครึ่งนะครับนี่ครับจากนั้นครับก็กรีดขึ้นมาข้างบนครับอันนี้ต้องคอยระวังมีดนะครับต้องเอานิ้วชี้นะครับกับนิ้วโป้งครับคอยประคองตรงมีดนะครับเพื่อไม่ให้มันบาดเรานะครับหรือเข้าไปในเนื้อมากเกินไปนะครับนะฮะจากนั้นครับก็ผ่าครึ่งครับอันนี้ผมจะปาดค่อนข้างลึกหน่อยนะครับเพราะนี่ว่าเราจะได้ใส่ขวดได้ครับเอาขวดน้ำมาลองวัดดูครับต้องใช้หาและประคองกิ่งไว้นะครับเดี๋ยวกิ่งจะหักนะครับอันนี้ผมใช้หัวแล้วกันครับง่ายดีครับนี่ฮะเอาขวดมาลองวัดครับก็คือใช้ขวดครับเสียบลงไปเลยครับยังไม่ได้นะครับผมจะให้กิ่งคว้านมาจะถึงตรงนี้ครับเพื่อน้ำมันจะได้ถึงกับรากครับมันจะได้มีการแตกนะครับเดี๋ยวผมขอกรีดต่อครับนี่ครับจากนั้นครับนี่น่าจะได้ครับเอาขวดสวมนะครับสวมมาปุ๊บนะฮะมันจะเป็นลักษณะนี้ครับจากนั้นครับก็รัดเชือกครับรัดเชือกนะครับผมทิ้งมีดก่อนครับรัดเชือกครับรัดให้แน่นนะครับ
กันไม่ให้มันขยับหรือเจอลมพัดมันจะทำให้กิ่งหักได้นะครับครับรัดให้แน่นเลยครับตอนนี้ได้แล้วครับก็จะต้องมารัดในส่วนของตัวขวดอีกทีครับนะครับพยายามประคองก่อนนะครับตัวขวดก็รัดเลยครับกับกิ่งนะครับเดี๋ยวผมขอรัดในส่วนของกิ่งก่อนนะครับเพื่อกันไม่ให้มันหักนะครับเพราะไม่นั้นมันจะทำให้กิ่งหักและฉีกได้นะครับเราเลยต้องรัดที่ตัวขวดด้วยครับรัดให้แน่นนะครับเห็นครับจากนั้นครับเห็นครับกิ่งมันจะเอ็นครับจะต้องลังเชือกกับในส่วนของกิ่งข้างบนอีกกิ่งครับเพื่อกันไม่ให้มันขาดนะครับจากนั้นครับประคองกิ่งนะครับเพื่อกันไม่ให้มันขาดครับก็รัดอีกทีครับแล้วก็มามัดกับกิ่งบนครับมันไม่ถึงไม่เป็นไรครับเราต่อได้ครับก็ต่อเชือกครับถ้าเกิดเชือกไม่ถึงนะครับก็ดึงมาครับรัดกระกิ่งข้างบนครับเพื่อไม่ให้มันขาดครับหรือขยับครับมันก็จะถูกแขวนอย่างเงี้ยครับขั้นตอนสุดท้ายครับเทน้ำใส่ไปให้เต็มขวดนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับต่อมานะครับก็คือการตอนโดยใช้น้ำใส่ถุงพลาสติกครับมาดูวิธีการทำดีกว่าครับก็เช่นเดิมครับกรีดข้างล่างเหมือนกันครับเพื่อกันไม่ให้กิ่งหักนะครับนะฮะอันนี้คือเป็นกิ่งที่ผมได้ทำการตอนโดยใช้ขุยมะพร้าวครับแล้วมันไม่ติดครับผมก็จะใช้อันนี้ต่อเลยครับเสียดายกิ่งครับก็กรีดขึ้นมาเหมือนกันครับลักษณะเดียวกับการตอนโดยใช้ขวดครับกรีดเหมือนกันครับนี่ครับพอน้ำหนักกิ่งมันเยอะนะครับก็จะต้องหาเชือกพยุงกิ่งบนไว้นะครับเพื่อมาให้มันหักลงมานะครับในการตอน2แบบนะครับก็ต้องใช้เชือกประคองทั้งหมดนะครับก็มัดกับกิ่งข้างบนนะครับจากนั้นครับกรีดต่อครับซึ่งบางคนถามว่าถ้าเกิดการตอนใช้ถุงจะกรีดประมาณไหนนะครับก็พอผมกรีดขนาดนี้ครับลองเอาถุงมาเสียบดูนะครับขึ้นอยู่กับเราครับว่าอยากให้ถุงหรือลากมันลึกขนาดไหนนะครับผมจะกรีดอยู่นะครับประมาณดูง่ายๆนะครับเนี่ย2ข้อครับ2ข้อของนิ้วเรานะครับเห็นไหม1 2ครับจากนั้นครับใส่น้ำครับใส่น้ำครับผมจะใช้น้ำอยู่ครึ่งถุงนะครับจะไม่ได้ใช้น้ำเยอะนะครับบางคนถามว่าใช้น้ำครึ่งถุงมันจะพอไหมครับพอครับเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมก็จะต้องดึงถุงขึ้นมาไงครับน้ำก็จะมาอยู่ตรงกิ่งครับเห็นไหมครับจากนั้นครับก็ทำการมัดถุงให้แน่นนะครับเพื่อกันถุงมันหลุดนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับวิธีการแบบนี้ครับมันจะไวกว่าใช้ขวดครับแต่กรณีที่มันมีขวดน้ำอยู่ในรถครับเราก็สามารถใช้วิธีนั้นครับแต่ถ้าเกิดเรามีถุงก็สามารถใช้วิธีการแบบนี้ได้ครับเป็นไงมั้ยครับกับวิธีการตอนที่ผมแนะนำเพื่อนๆทำในคลิปนี้ครับก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากเลยครับทำง่ายๆและหลายคนก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็สำคัญโอกาสรอด 100% ครับก็เพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปนี้ครับแล้วเกิดชื่นชอบคอนเทนต์ที่ผมนำเสนอแล้วมองว่ามันเป็นประโยชน์ครับก็สามารถกดติดตามได้กับทางช่องสตูดิโอเพียงครับจากนั้นครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจกดไลค์และกดแชร์บอกต่อเพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวดีๆที่เราได้นำเสนอในคลิปนี้ครับให้กับเพื่อนๆอีกหลายคนได้รับรู้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเกษตรกรอีดี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ